ถ้าจะต่อเนื่องในประเด็นนี้เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยซึ่งเรายังหนุ่มๆกันอยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นมีสารคดีของอัลกอร์ดิประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในสมัยของบบลคลินตันเนี่ยที่เขาได้ทำขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่า a n inconvenient truth นะฮะหรือความจริงที่บางทีฟังแล้วมัน,ม,นมันฟังแล้วฟังยากนิดหนึ่งนะฮะ แต่ว่าต้องฟังนะนั่นคือความหมายของความที่มันเป็น inconvenient truth แล้วก็ในสาร,รคดีชิ้นนั้นซึ่งถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เนี่ยอากอก็เคยเอาตัวเลขเกี่ยวกับสภาวะาโลกร้อนนะครับมาให้เราได้มีโอกาสเห็นกันแล้วก็ทำกราฟให้ดูอย่างสวยสดงดงามสร้างความกลัวในแบบที่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่อ l ลกอรได้ได้เคยวาดภาพเอาไวใ้ให้คนนั้นเกรงกลัวว่าตกลงแล้วพอถึงเวลาสักปี ี2010นะฮะหรือแม้กระทั่งปี2020เนี่ยตอนนั้นคุณไปตรวจดูสคริปต์ของอัลกอได้เลยว่าที่เขาสัญญาว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยภายในปี2020เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้โลกใบนี้ของเราเราอยู่ในปี2021แล้วเนี่ยนะฮะและสิ่งที่เรารับมือเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ำท่วมโลกนะฮะสิ่งที่อัลกอได้เคยทำนายไว้ในสารคดี inconvenient truth ซึ่งก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายทั่วโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอถึงเวลามันไม่ได้เกิดขึ้น แล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะมันไม่ได้ใกล้เคียงที่จะที่จะใกล้ที่จะเกิดขึ้นได้ซ้ำไปคือมันไม่ใช่แค่น้ำไม่ท่วมโลกเอาจริงๆแล้วเนี่ย melting ของ polar ice cap เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในแบบที่ออลกอได้เคยวาดภาพไว้เลยก็คือว่าโลกมันร้อนขึ้นไหมโดยอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละปีมันมีการปรับขึ้นเล็กน้อยและในทั้งทั้ง ทศวรรษเนี่ยนะฮะแต่และทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ยุค80-90และหลังจากนั้นเนี่ยสู่เอ่อเอ่อนิวมเลเนียมเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะซึ่งจะนําไปสู่การสูญพันธุ์ของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วหนังสือซึ่งคุณควรที่จะอ่านเนี่ยนะฮะกลับเป็นเล่มนี้ฮะนี่ผมแนะนําเล่มนี้เขาตั้งชื่อล้อเรียนสารคดีของอัลกอซึ่งเอาความเท็จมาปั่นให้ สร้างความกลัวจนคนนั้นไม่กล้าที่จะใช้น้ำมันเบนซินไม่กล้าที่จะใช้น้ำมันดีเซลไม่กล้าที่จะ,ะ,ะขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาใช้อีกต่อไปต้องการที่จะเลิกใช้ฟอสซิลฟิวจริง,รงๆแล้วสงสัยจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แทนนะครับหรือถ้าคนขี้เกียจอ่านนะฮะไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะก็สมัครเข้าไปแล้วก็ซื้อแล้วก็ฟังได้เพราะว่ามันมี audible audible com เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็น book reading session ซึ่งเขาจัด ให้สําหรับหนังสือแต่ละเล่มโดยที่คุณสามารถจ่ายเงินแล้วก็สมัครแล้วก็ซื้อหนังสือเสร็จแล้วก็ก็จะมีเป็นคลิปเสียงซึ่งเจ้าของหนังสือเนี่ยคนซึ่งเขาเขียนเนี่ยเขาอ่านให้ฟัง audible.com ก็มีนะครับสำหรับหนังสือซึ่งมีชื่อว่า Inconvenient Fact ฮะ Inconvenient Fact ในที่นี้ก็คือเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้พลังงานของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่วินวัตกรรมแตกต่างที่มีการพัฒนากันมาเรื่อย การขุดเอาฟอสซิลฟิลขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้เป็นแก๊สธรรมชาติเนี่ยขุดแก๊สธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยนะเอามาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งซึ่งจําเป็นที่จะต้องทําทั้งนั้นเพราะว่าถ้าคุณจะสร้างกังหันกนลมบนโลกใบนี้บนแผ่นดินให้มันเยอะเพียงพอที่จะผลิตกระแสะไฟฟ้าเอาไปใช้นั้นมันจะอาจจะใช้เวลาถึงชาติหน้ามันไม่มีพื้นที่บนแผ่นดินพอที่จะทำรวมไปถึงโซลาร์แพงนนออด้วยคุณจะทำทั่วถึงทุกครัว,ท,รวทุกครัวเรือนไหมทุกหลังคาทั่วโลกไหม คือถ้ามันไม่พอซึ่งยังไง,ง,ไงมันก็ไม่พอเนี่ยนะคุณก็จะต้องใช้ฟอ s ซิลฟิลเป็นที่มาเป็นซอรซิ่งของพลังงานหลักของโลกมันไม่มีนะฮะโลกในอนาคตที่ที่ alternative energy เนี่ยมันพงังอาจขึ้นมาแทนที่แทนที่สิ่งเดิม100%เน่ยยกเว้นซะว่าคุณมีศักยภาพในการทำ storage facility หรือแบตเตอรี่นั้นแบบที่เป็นไปตามความใฝ่ฝันของอีลอนมัส์แบบที่ทุกๆบ้านมีแบตติดตัวแล้วก็ชาร์จพลังงานเข้าได้ตลอดเวลาจาก จากโซลาร์แผงที่ติดไว้บนบนหลังคาบ้านเนี่ยนะฮะคือมันอยู่ที่สตอเรจมันถูกที่แบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่มันังไม่พอถึงเวลาอย,ย่างไงอย่างไงเนี่ยเราก็จะต้องพึ่งพาโรงงานซึ่งจะผลิตไฟฟ้าผลิตกระแสะไฟฟ้าจากจากที่มาของของพลังงานซึ่งเป็นซากสัตว์ดึกดำบรรใต้ดินหรือฟอสซิลฟิลนะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะ่าอ่านนะครับน่าฟังนะครับ inconvenient truth ในยุคอัลกอร์กลายมาเป็นฮนะนี่ inconvenient fact